สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเงินทองไม่ต้องเครียดนะคะสัปดาห์นี้นะคะเราจะมาคุยกันในยุคที่เรียกว่าอีเวนต์เนี่ยนะคะเป็นหัวใจเรื่องของการทำการตลาดที่สำคัญสำหรับหลากหลายแบรนด์นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้าไปเปิดประตูของแบรนด์นั้นๆให้กับประชาชนคนพื้นที่ในกลุ่มประเทศ AEC ซึ่งถือว่าเป็นตลาดใหม่ของใครหลายๆคนที่อยากจะเข้าไปแย่งชิงเนี่ยนะคะถือว่าการจัดงานต่างๆในการเปิดตัวเนี่ยถือว่าเป็นประตูสำคัญมากๆซึ่งแน่นอนนะคะว่าการที่เราจะเข้าไปอยู่ในใจของประชาชนในพื้นที่นั้นเนี่ยมันต้องมีทั้งในเรื่องของการนำเสนอให้ถูกกับวัฒนธรรมของแต่ละประเทศด้วยวันนี้เองนะคะพี่ตู่เลยชวนเจ้าพ่ออีเวนต์ขนาดใหญ่ของเมืองไทยซึ่งก็ต้องบอกว่าเขานั้นออกไปปักธงรุกพื้นที่ในการทำอีเวนต์ตามแต่ละประเทศชายขอบของบ้านเราเนี่ยมาสักพักนึงแล้วนะคะซึ่งจะเป็นใครไปไม่ได้ค่ะนอกจากบริษัทอีเวนต์อันดับหนึ่งของประเทศไทยนะคะที่ทำธุรกิจการตลาดแบบครบวงจรอย่าง Index Creative Village นะคะความน่าสนใจของบริษัทนี้ที่ออกไปรุกตลาดใน AEC มาแล้วเนี่ยจะเห็นอะไรจะเห็นวัฒนธรรมแบบไหนและเห็นความตื่นตัวของบรรดาธุรกิจใหม่ๆที่อยากจะเข้าไปปักธงรบตรงนี้กันอย่างไรวันนี้พี่ตู่นั้นเชิญชวนพี่เมฆเกรียงไกรกาญจนโพคินนะคะซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วมของ Index Creative Village มาเล่าแล้วก็แชร์ประสบการณ์ตรงนี้ให้ฟังกันค่ะดีค่ะพี่เมฆขออนุญาตเรียกพี่เมฆนะคะพี่เมฆอายุน้อยกว่าพี่ตู่เกือบจะ20ปีจริงอ่ะจริงจริงจริงพี่ตู่35พี่เมฆก็ประมาณ17 18ไปไม่ถูกเลยชีวิตที่เหลือชีวิตที่เหลือสำหรับพี่ตู่อาจจะ18วันวันนี้เนี่ยเราก็ยังอยู่ที่ Index นะคะ Index Creative Village นะคะซึ่งบริษัทนี้ทำงานด้านไหนคะถ้าเอาภาพเอาภาพรวมใหญ่ที่คนรู้จักเราแล้วค่ะค่ะก็จะรู้จักว่า Index เขาบอกว่าเป็นเจ้าพ่ออีเวนต์ในประเทศไทยเพราะถ้าว่าดู revenue จัดม็อบเหรอฮะโอ้อีกนิดนึงจะจวนแล้วครับอีกนิดนึงจวนแล้วจะพออีเวนต์จะจัดม็อบก็ถ้าดู revenue เราก็คือเป็นอันดับหนึ่งของเมืองไทยและไอ้อีเวนต์มาร์เก็ตติ้งนี่มันคืออะไรอะคะอีเวนต์เนี่ยก็คือถ้าเอาตามทฤษฎีเลยพูดแบบนั่นก็คือเป็นเรื่องของการที่นักการตลาดต้องการทำการสื่อสารโดยที่ให้เข้าไปใกล้ชิดกับกลุ่มเป้าหมายมากที่สุดนั่นก็คือน่าจะเป็นคำจำกัดความที่ง่ายๆสั้นๆมากที่สุดเพราะว่าเวลาสมมติว่าเราทำโฆษณา มันก็จะไม่ได้อินเทอร์แอคทีฟใช่ไหมครับก็เห็นในจอแล้วก็ไม่ได้อินเทอร์แอคทีฟแต่อีเวนต์เนี่ยเปลี่ยนไม่ดูแต่อีเวนต์เนี่ยมันคือจัดงานขึ้นมาหนึ่งงานให้คนมารวมตัวกันรวมกันแล้วก็เป็นคนที่สนใจอยู่แล้วเพราะนั้นก็จะมีการปฏิสัมพันธ์อินเทอร์แอคกันนี่ก็คือก็คือน่าจะเป็นคำจำกัดความของคำว่าเป็นการ event marketing ทำเพื่อการตลาดนะคะส่งเสริมการขายหรืออะไรก็ตามเนี่ยเพียงแต่ว่าเป็นการที่ทำให้คนเข้ามารวมกันในที่แห่งหนึ่งในเวลาวันในเวลาวันเวลาแห่งหนึ่งที่จำกัดแล้วต้องพยายามทำให้เขาอยู่กับเราให้ได้นานที่สุดใช่ไหมฮะไม่จำเป็นต้องนานครับเอาว่าสั้นๆแต่ได้อิมแพคได้ความประทับใจกลับไปแล้วก็รู้สึกว่าชื่นชมกับสินค้าหรือแบรนด์นั้นชื่นชมกับนางสาวไทยที่มาในงานอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเป็นแค่ส่วนหนึ่งมันเหมือนทานยาครับนางสาวไทยหรือดาราที่มาก็คงเป็นตัวแมกเนตมาเป็นเคลือบให้มันดูรสชาติยามันน่ากินหน่อยเท่านั้นเองอย่างนั้นพี่คงเป็นยาหม้อสิคะขมมากเลยนะคะอันนี้เล่นตัวเองนะครับทีนี้พอมีเรื่องของโลกดิจิตอลที่เข้ามานะคะพี่ลองมองกลับไปที่ทางด้านการสื่อสารก่อนเอาทางด้านอย่างเช่นกิจการที่เกี่ยวกับผู้สื่อข่าวนะคะการสื่อต่างๆเนี่ยพี่ว่ากิจการนี่มีปัญหานะถูกไหมฮะเพราะว่ามันกำลังถูกโลกพวกนี้แทนที่แล้วก็เราก็มีนักข่าวเต็มไปหมดทุกคนตื่นขึ้นมาเป็นนักข่าวหมดนะคะทีนี้ Index เองเนี่ยนะคะที่จัด Event Marketing เนี่ยได้รับผลกระทบตรงนี้ที่เป็นข้อเสียแล้วก็เป็นโอกาสที่ดีบ้างไหมคะน่าจะเป็นโอกาสมากกว่าข้อเสียเพราะเดิมทีเนี่ยก็จะมีนักการตลาดบางคนเริ่มรู้สึกว่าโอ้ยอีเวนต์จัดคุ้มไหมมีคนมาแค่นี้เองมีข่าวนิดหน่อยแต่วันนี้พอมันมีโลกยุคดิจิตอลเนี่ย คนที่มาอีเวนต์เขาไม่ได้มาแล้วมาอย่างเดียวเขายังมี snap and share ได้
มาถ่ายรูปในงานส่งไปเพื่อนก็รับรู้มากยิ่งขึ้นมันก็ยิ่งทำให้exposure ของอีเวนต์มันขยายใหญ่ขึ้นแล้วมันยังมีเรื่องของโลกยุคดิจิตอลที่ไปช่วยอีเวนต์ในรูปแบบอื่นๆเช่นเมื่อก่อนนี้ข้อจำกัดของการมาอีเวนต์ก็คือมันมีวันเวลาสถานที่ที่มันจำกัดใช่ไหมครับแต่วันนี้พอเป็นโลกดิจิตอลเนี่ยเขาไม่จำเป็นต้องมาร่วมเองก็ได้เขาอาจจะมาอินเทอร์แอคกับอีเวนต์เราผ่านพวกดิจิตอลทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นบางคนก็อาจจะใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กเข้ามาบางคนก็อาจจะใช้รูปแบบอื่นๆยกตัวอย่างเช่นวันนี้สามารถที่จะดูต้นไม้ที่ฉันปลูกผ่านจอได้ What? หรือเลือกแล้วเดี๋ยวมีคนไปปลูกอันนี้ก็เป็นแคมเปญของสินค้านี้แล้วถามว่ามันเป็นอีเวนต์ไหมมันเป็นอีเวนต์แต่มันขยายความออกมา broaden concept ถูกต้องเพราะฉะนั้นมันก็จะทำให้เป็นโอกาสมากกว่าก็ในวงการโฆษณาเขาก็อิจฉาธุรกิจอีเวนต์กันอยู่ว่าวันนี้เนี่ยน่าจะเป็นธุรกิจซึ่งต้องบอกว่ามีแต่ขึ้นแล้วก็ขึ้นไปเรื่อยๆแต่ฟังที่พี่เมฆพูดตะกี้เนี่ยมันทำให้เห็นว่าเทคโนโลยีไม่ได้เป็นเทรดเลยของนี้ถ้าเรารู้จักปรับตัวเพื่อไปรองรับมันใช่ไหมคะไม่ใช่มาทำแต่ว่าจัดงานจัดแสดงสินค้าจัดโชว์นั่นโชว์นี้ก็จบอยู่ที่อย่างเดียวแต่เรานึกถึงสิ่งเหล่านี้แล้วแอพพลายมาให้เข้ากับสิ่งที่เราทำใช่ใช่เอ๊ะอย่างนี้ถ้าสมมุติว่าเรามีอย่างนี้ค่ะมีอีเวนต์อย่างนี้แต่เป็นอีเวนต์ที่ผ่านเน็ตเวิร์กอะไรสักอย่างนึงซึ่งคนไม่ต้องไปเลยก็ได้ใช่ไหมฮะถูกต้องครับมันก็ยังคือคำว่าอีเวนต์เนี่ยโอ้มันอันลิมิตเลยนะอย่าไปคิดว่ามันจะต้องมีเวทีมีพิธีกรมีอะไรพวกนี้ค่ะคำว่าอีเวนต์มันก็คือเหตุการณ์หนึ่งที่มีจุดเริ่มต้นแล้วก็จุดจบในช่วงเวลาหนึ่งแล้วเดี๋ยวนี้มันก็ไม่จำกัดด้วยวันนี้เนี่ยแบบไหนก็Pop-up store เหมือนไอศครีมยี่ห้อหนึ่งที่ทำมาโอ้กลายมาเป็นทอล์คออฟเดอะทาวน์ของประเทศไทยไปเขาก็ทรีตว่ามันเป็นอีเวนต์อีกแบบหนึ่งเพราะมันมีจุดเริ่มต้นแล้วมันมีจุดจบมันไม่ได้เป็นร้านค้าที่อยู่กันแบบยาวๆมันเป็นแค่ทำขึ้นมาเพื่อโปรโมตแบรนด์นั้นเป็นเอ็กซ์เพรียนใหม่น่าสนใจนี่พี่กำลังคิดว่าเอ๊ะสมมติว่าของเราเนี่ยจะจัดอะไรอย่างเงี้ยเพราะพี่บางทีก็เบื่อลักษณะการจัดแบบเดิมๆเราอยากจะมีอะไรที่มันเปลี่ยนรูปแบบง่ายมากครับมาคุยกับอินเด็กจบแต่ว่าแล้วโอเคนะคะอันนี้มาลองกลับมาเรื่องของ AEC บ้างนะฮะที่ผ่านมาเนี่ยการเติบโตของ AEC ผ่านการรับงานอีเวนต์เนี่ยอันนี้คือทางฝั่งจัดการกองทุนของเรานะคะก็เห็นว่าเรื่องการอีเวนต์มาร์เก็ตติ้งเป็นโอกาสสูงมากในการทำธุรกิจใน AEC ด้วยเนี่ยนะฮะก็อยากมีหลายๆธุรกิจก็อยากจะรุกไปในเรื่องนี้ด้วยนะฮะทีนี้อยากจะทราบว่าของทางพี่เมฆเนี่ยมองอย่างไรและทำอะไรไปแล้วบ้างต้องบอกว่าเราเองเนี่ยมีการเตรียมตัวที่จะบุกตลาดในภูมิภาคนี้เนี่ยมาต้องบอกว่าถ้าเป็นปีนี้ก็ประมาณ 5-6 ปีแล้วที่เราเตรียมตัวมานะครับแล้วเราก็เริ่มคิกออฟในการบุกประเทศในภูมิภาคนี้เนี่ยตั้งแต่ปี2011นะครับ2011เป็นต้นมาเนี่ยเราก็เริ่มเปิด4ปีกว่าแล้ว4 5ปีแล้วนะครับที่เราบุกเข้าไปในพม่าในเวียดนามนะครับแล้วเราก็มี represent อยู่ที่อินโดนีเซียแล้วก็ที่มาเลเซียด้วยนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าเตรียมไม่ใช่แค่เตรียมแล้ววันนี้คือไปเรียบร้อยแล้วไปเรียบร้อยแล้วโดยเฉพาะพม่า ซึ่งถือว่าน่าจะเรียกว่าเป็นบ้านที่สองของผมก็ได้เพราะว่า อย่างน้อยเดือนอยู่ที่พม่าเหรอฮะเรามีออฟฟิศอยู่ที่พม่า มีออฟฟิศซึ่งถือเป็นบ้านหลังที่สองนะคะยังไม่ถึงขนาดนั้นก็เตรียมเอาไว้พร้อมแล้วพร้อมแล้วแล้วก็เราก็เปิดมีธุรกิจโดยเฉพาะในพม่าเนี่ยมีอยู่5ธุรกิจด้วยกันที่อยู่ที่พม่าเรียบร้อยแล้วอันแรกคือ event marketing ซึ่งถือว่าเป็นกุญแจดอกแรกที่เราขายเข้าไปในพม่าอันที่สองพอขายเข้าไปปุ๊บเราก็ค้นพบว่าโอ้บ้านหลังนี้บ้านพม่าหลังนี้ยังมี
ช่องว่างอีกเต็มเลยที่เราจะยังทำธุรกิจต่อได้เราเองเห็นโอกาสว่าตอนนี้ธุรกิจไทยอยากขยายธุรกิจเข้าในพม่าทำไมเราไม่ทำแฟร์ทำไมเราไม่ทำเทรดโชว์ในพม่าล่ะก็เอานักธุรกิจไทยเนี่ยไปผู้ประกอบการที่อยากจะไปขยายพม่าเนี่ยทำปีนึงเราทำสองอันนะครับณตอนนี้คืออันแรกคือฟู้ดแอนด์เบเวอเรจบวกกับโฮเลกาคือโฮเทลรีสอร์ทแอนด์แคทเทอริงอันนี้จัดหนึ่งงานโฮเทลรีสอร์ทแคนทีนซึ่งต้องบอกว่าธุรกิจตรงนี้กำลังเติบโตมากในพม่า อีกธุรกิจหนึ่งที่เติบโตมากก็คือธุรกิจก่อสร้างการตกแต่งอะไรต่างๆเพราะว่าย่างกุ้งเมืองเดียวมี700อาคารที่ได้รับการอนุญาตเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วอยู่ระหว่างก่อสร้างเราก็เลยมีแฟร์อีกแฟร์หนึ่งซึ่งทำมาตั้งแต่ทั้งสองงานเนี่ยทำตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะครับปีนี้จะเป็นปีที่สองเราก็คือ Build and Decor ซึ่งก็จะเกิดขึ้นช่วงวันที่22ถึง24ตุลาคมนี้เลย22ถึง24ตุลานี้โอเคซึ่งก็เป็นอันนี้เป็นธุรกิจที่2ของเราธุรกิจหนึ่งโอ้ไปพม่าสิ่งที่ยากที่สุดก็คือเห็นหน้าตาเหมือนเราบุคลิกเรานับถือศาสนาพุทธคล้ายๆเราแต่อินไซต์เขาไม่เหมือนเราหรอกเราก็เลยเข้าไปทำรีเสิร์ชเอาไปทำวิจัยก่อนด้วยว่าเขาใส่กางเกงในหรือเปล่าประมาณนั้นอินไซต์มากเลยค่ะอินไซต์มากอินไซต์นี่ที่สุดๆคือต้องบอกว่าเราเข้าไปทำงานรีเสิร์ชเนี่ยเพื่อเราจะได้รู้ว่าข้างในจริงๆแล้วคนพม่าเขาคิดยังไงรู้สึกยังไงเขาต้องการอะไรยังไงแล้วก็เข้าไปทำรีเสิร์ชเดี๋ยวรีเสิร์ชนี่คุณมีทีมของคุณเองเลยป่ะถูกต้องครับพอดีเรามีบริษัทรีเสิร์ชชื่อ Emeracel บริษัทแม่เขาอยู่ที่นิวยอร์กเราก็เลยเอาอันเนี้ยเข้าไปเป็นอันที่3ค่ะอันที่4เรายังทำทีวีด้วยเราทำทีวีด้วยเพราะว่าพาร์ทเนอร์เราเนี่ยเป็นบรอดแคสเตอร์รายใหญ่ที่สุดของพม่าเราก็เลยไปทำรายการทีวีแต่ต้องเรียกว่าเป็นแบรนด์เด็ดคอนเทนต์ทำให้กับนกแอร์นะครับก็เป็นรีครูทชื่อรายการ Sky Angel เนี่ย Sky Angel หาสาวๆพม่ามาเป็นนกแอร์นะครับปีนี้เราทำซีซั่นที่2แหละแล้วสุดท้ายอันนี้ต้องเชิญชวนเลยครับคือทุกปีเนี่ยตอนช่วงหน้าหนาวคือไฮซีซันของธุรกิจท่องเที่ยวในพม่าเนี่ยเราไปทำโชว์ที่ใหญ่ที่สุดตั้งแต่ประเทศพม่ามีเลยนะครับชื่อดันดารีเป็นภาษาพม่าดันดารีเป็นภาษาพม่านะครับแปลว่าตำนานไปทำที่พุกามเมืองทะเลเจดีเราไปทำโชว์ไว้ที่บากันโกลเด้นพาเลสก็คือเป็นราชวังประมาณวันที่เท่าไหร่ เริ่มวันที่14ตุลาคมนี้จนถึงสิ้นสุดคือปีหน้าก็คือต้นเดือนกุมภาเราจะทำเป็นซีซั่นเพราะว่าเป็นเข้าไปแล้วก็คือนั่งแล้วมีบรรยากาศคือพระราชวังเขาแล้วชมการแสดงในพระราชวังโอ้อันนี้โปรโมทเรื่องการท่องเที่ยวด้วยนะฮะของเรามากเดี๋ยวเราเบรกอันนี้ก่อนน่าสนใจมากเลยนะคะเวลาน้อยๆเหลือเกินเดี๋ยวมาเจอกันช่วงหลังค่ะมาช่วงหลังนะคะตอนนี้เนี่ยจะถามพี่เมฆหน่อยคือว่าเรื่องงานอีเวนต์มาร์เก็ตติ้งทั้งหลายเนี่ยนะคะในฐานะที่เป็นที่ผู้เชี่ยวชาญถ้าเรามองแต่ละกลุ่มแต่ละประเทศในโซนนี้จะไม่เหมือนกันอย่างของประเทศไทยก็โซนหนึ่งกับอาเซียนซึ่งในเฉพาะประเทศที่เข้ามาพัฒนาการทีหลังเราเนี่ยอย่างตัวเองรู้สึกว่าอีเวนต์ต่างๆในประเทศไทยมันเฟื่องแล้วนะนะคะความรู้สึกส่วนตัวเลยนะว่าโดยเฉพาะเวลาที่ไปจัดตามที่ต่างๆอ่ะมันเริ่มน่าเบื่อแล้วแล้วตรงเนี้ยมันมีทางจะทำอะไรไหมแล้วเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านด้วยค่ะต้องบอกว่าประเทศไทยใน25เกือบ30ปีต้องเรียกว่า30ปีก็ได้เนี่ยพัฒนาการของอีเวนต์เนี่ยมันพัฒนาไปอย่างต่อเนื่องแล้วต้องบอกว่าคนไทยเนี่ยมีไลฟ์สไตล์คือไปห้างบ่อยแล้วก็ไปเห็นอีเวนต์เยอะแล้วห้างบ้านเราเนี่ยเป็นห้างที่ประหลาดมากเป็นห้างที่สร้างพื้นที่อีเวนต์โดยเฉพาะเลยสังเกตไม่มีประเทศไหนที่มีสเปซสำหรับการทำอีเวนต์ขนาดนี้โดยเฉพาะในยุโรปในอเมริกาอาจจะมีบ้างแต่บ้านเราเนี่ยเป็นประเทศที่ต้องเรียกว่าผมใช้คำว่าภูมิอากาศ
และจำนวนประชากรมันลงตัวกันทำอีเวนต์มากเพราะฉะนั้นบ้านเรา30ปีที่ผ่านมาเนี่ยทำอีเวนต์เยอะมากเยอะซะจนกลายมาเป็นต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยกลายมาเป็นโพลูชันคือไปไหนก็มีแต่อีเวนต์น่ะจริงไหมเออใช่คือคนก็จะเริ่มรู้สึกว่าเออเริ่มน่าเบื่อแล้วฉันอย่างบางที่เนี่ยขนาดเอาดาราเลยคนก็มาโผล่มาดูบางคนเนี่ยพูดอย่างนี้เลยได้ยินกับหูเลยนะฮะอาทิตย์ที่แล้วก็มาอีกแล้วคือเบื่อแล้วอ่ะนึกขนาดดารายังเบื่อเลยอ่ะคือมันก็จะมีต้องเรียกว่าคนบางกลุ่มก็อาจจะแบบเป็นแฟนเขามามุงดูหน่อยตามไปเชียร์หน่อยแต่ถ้าถามใครจะไปตามเชียร์ได้ตลอดแต่เอาจริงๆสำหรับผมนะคนจัดงานแล้วไม่ค่อยได้อะไรดาราได้ตังค์แน่ๆนะครับเพราะฉะนั้นเจ้าของพื้นที่บูธได้ตังค์แต่คนออกตังค์จ่ายตังค์เนี่ยเพื่อจัดงานเนี่ยอาจจะไม่ได้อะไรเลยจะไม่ได้อะไรเท่าที่ควรเห็นสื่อมวลชนกล้องมาเต็มเลยสัมภาษณ์เกี่ยวกับเราไหมมีโลโก้ของเราอยู่หน่อยเดียวไม่มีประโยชน์อะไรทั้งสิ้นเนี่ยมันก็เลยกลายมาเป็นโพลูชันไปแล้วเสียงดังคนหน้าเบื่อเดินผ่านแล้วอุดหูด้วยซ้ำไปวันนี้ใช่ใช่เพราะฉะนั้นวันนี้มันก็ถึงยุคที่มันประเทศไทยก็คงต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบของวิธีคิดใหม่ๆวิธีทำอะไรใหม่ๆเพื่อทำให้มันดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้นแต่แตกต่างกับประเทศเพื่อนบ้านในรอบๆนี้ซึ่งเป็นของใหม่ของเขาความน่าตื่นเต้นความ อยากรู้อยากเห็นมันก็มีเยอะอย่างที่พม่าเนี่ยเราไปทำ first time countdown in Myanmar countdown แบบที่บ้านเราทำกันมาเป็น10ปีแล้วแต่เขาไม่เคยมีแม้กระทั่งครั้งหนึ่งเพราะเขาไม่ได้ถือว่าวันหยุดวันที่31ธันวาเป็นวันหยุดวันที่1มกราเป็นวันหยุดเราไปทำเนี่ยคนมาเป็นแสนโอ้เป็นแสนเลยฮะใช่แล้วมันคือครั้งแรกแล้วเนี่ยเราทำมา 2-3 ปีต่อแหละนะครับเราก็กลายมาเป็นนั่นหรือช่วงสงกรานต์เขาเราไปทำฟันแฟร์คนมาหลายแสนเก็บเงินด้วยพวกนี้มันคือสิ่งที่เราเล่นกับอินไซต์ของคนในแต่ละประเทศเพราะว่าบางอย่างเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเอาไอเดียเดิมๆจากประเทศหนึ่งไปใช้อีกประเทศหนึ่งได้เลยมันต้องมีการแอปพลายรสนิยมและความต้องการเขาแล้วเราก็เรียนรู้ว่าทุกอย่างเนี่ยถ้าเราทำทุกอย่างเป็นฟอร์แมตเนี่ยมันไม่ได้การันตีความสำเร็จมันต้องมีการปรับเปลี่ยนเวลาเปลี่ยนทุกอย่างต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าด้วยนะถูกต้องบางทีแบบมาไม่ใช่มาใช้กับคนนี้ได้พอเรามาใส่แล้วมันจะดูดีมันต้องปรับขนาดตัวอะไรอย่างนี้ถูกต้องครับทีนี้เราลองมานี้นะฮะเดี๋ยวก่อนจะไปถึงเรื่องส่วนตัวขอสรุปนิดนึงนะฮะอีเวนต์มาร์เก็ตติ้งเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สามารถที่จะช่วยในการขยายตลาดได้นะฮะแต่ว่าอย่างในประเทศไทยเนี่ยนะฮะพัฒนาการของมันก็ได้มาถึงจุดที่ว่าหน้าที่จะเกิดพอลูชันแล้วเพราะว่าจัดอีเวนต์กันไปหมดด้วยรูปแบบเดิมๆอาจจะเปลี่ยนดาราเปลี่ยนเป็นพริตตี้หรืออะไรมานะฮะแบบว่าก็ใส่บิ๊กอายใส่ขนตาปลอมกันมาหมดอย่างอื่นไม่ต้องพูดถึงนะจนมันเฟือน่ะไปขนาดก็ขนาดเท่ากันหมดทุกคนอย่างนี้ละกันถูกต้องนะฮะเพราะฉะนั้นมันหลายๆอย่างเวลาเราจัดงานแม้กระทั่งสัมมนาบางทีพี่เขารู้สึกว่า why not เปลี่ยนทำไมจะต้องแบบเดิมนั่งแบบเดิมเดินแบบเดิมยืนถ่ายรูปแบบเดิมขึ้นไปบนเวทีพี่แม่เห็นไหมสัมมนาทุกครั้งจะมีการขึ้นไปยืนเรียงอยู่บนเวทีแล้วก็มอบดอกไม้มาถ่ายรูปแล้วก็ให้ทำมือกดไลค์เหมือนกันหมดแล้วถามว่าได้ใช้ไหมไม่ได้ใช้แล้วคนที่จะดูรูปนั้นมีใครคะคือตัวเองที่อยู่ในรูปอะแล้วเวลาส่งให้เพื่อนนะที่อยู่ในรูปเดียวกันจะเลือกที่ตัวเองดูดีที่สุดคนอื่นหลับตาอ้าปากช่างมันแต่คนที่ดูไม่มีเอาไม่เนี่ยแต่นี่พี่คิดไงพี่บอกทำไมคนเราไม่คิดที่จะเปลี่ยนแปลงให้มันดีขึ้นทำไมไม่ปรับตัวให้มันมีอะไรสิ่งใหม่ๆอ่ะถูกต้องใช่ไหมฮะที่ผมมันยังเปลี่ยนทรงได้อ่ะจะจัดอีเวนต์จัดสัมมนาจัดอะไรทุกอย่างเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นพี่ว่าถ้าใครไม่ปรับเปลี่ยนตรงนี้เนี่ยก็เตรียมถอยหลังกันได้แล้วนะคะแต่ไอ้สิ่งเหล่านี้มันกำลังเริ่มต้นอย่างตัวอย่างเช่นประเทศพม่านะคะนี่มาถึงเรื่องส่วนตัวพี่เมฆมีครอบครัวมีภรรยาแล้วก็มีลูกเป็นสุนัขเอามีน้องหมาเลี้ยงน้องหมาเป็นลูกค่ะกี่ตัวคะ3ตัวฮะ3ตัวมีคุณปู่1
แล้วก็มีคุณพี่คนโต1ตัวแล้วก็มีคุณน้องเพิ่งมาใหม่2เดือนอีก1ตัวผมพยายาม manage ชีวิตคือไม่พยายามต้องบอกว่าอีเวนต์เนี่ยมันไม่ค่อยมันไม่มีเวลาอยู่แล้วมันก็ลงเสาร์อาทิตย์ลงอะไรบ้างแต่เพราะฉะนั้นวีคเดย์เนี่ยก็จะเป็นคนที่แบบไม่พยายามบังคับบอกเลยว่าผมไม่ประชุมค่ำหนึ่งคือเราเหนื่อยแล้ว productive มันก็ไม่ productive มันก็แค่ได้ประชุมทำเต็มที่ในช่วงตะวันยังไม่ตกถูกต้อง แล้วก็หลายๆคนก็คิดว่าคนทำอาชีพนี้จะเป็นคนแบบต้องตื่นสายแน่ๆเลยผมก็มาทำงานเช้าปกติเริ่มสตาร์ทตอน9โมงไม่จำเป็นที่จะต้องทำงานสายและนอนดึกไม่เลยผมไปเที่ยวกินเหล้าใช่ไหมนั่นคือภาพของครีเอทีฟถูกต้องผมไม่เป็นอย่างนั้นเลยเพราะฉะนั้นมันก็เป็นการบริหารชีวิตที่ค่อนข้างจะลงตัวก็ดีมากเลยเสร็จแล้วทีนี้เรื่องเงินล่ะใครดูแลเงินนั้นในครอบครัวหรือต่างคนต่างแยกโอ้อันนั้นคือสิ่งที่เป็นความฝันของผม ที่ต่างคนต่างแยกออกแสดงว่าอยู่ภายใต้การดูแลภายใต้อนัตนะฮะแต่อนัตของภรรยาอย่างดีคือเขาอยู่บ้านแล้วเขาใช้เงินทำงานส่วนผมใช้แรงขับเอาแรงของเรามาลงแต่เขาเนี่ยอยู่แล้วเขาเอาเงินไปทำงานคือภรรยาเป็นเสนาธิการนะฮะเป็นผู้บัญชาการตัวจริงแต่ว่ากรรมกรนะฮะหรือทหารไพร่ล่าพลเลวทำงานก็คือพี่เมฆนะคะก็ต้องขอบคุณพี่เมฆมากนะคะวันนี้อยากจะให้ท่านผู้ชมเนี่ยจำไว้2เรื่องก็คือเรื่องของอีเวนต์มาร์เก็ตติ้งหรือการทำอะไรต่างต้องมีการปรับเปลี่ยนนะฮะอย่าซ้ำรอยเดิมตลอดมันน่าเบื่อนี่พี่ยังจะปรับเปลี่ยนรายการเงินทองไม่ต้องเครียดอยู่เลยนะฮะและอีกด้านนึงคือว่าการเงินในครอบครัวนะฮะให้ภรรยาดูแลชีวิตจะมีสุขนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับและนี่เลยค่ะก็คือโอกาสนะคะที่ Index Creative Village นั้นเขาเห็นว่าตอนนี้เนี่ยในภูมิภาค AEC ของเราเนี่ยนะคะกำลังตื่นตัวกันมากๆเราก็เลยได้เห็นงานอีเวนต์ขนาดใหญ่หลายๆงานนะคะที่เกิดขึ้นโดยฝีมือของ Index Creative Village นั่นเองค่ะวันนี้เนี่ยถือว่าสำหรับใครหลายๆคนนะคะที่อยากจะรับรู้เรื่องของโอกาสและความท้าทายใน AEC นะคะน่าจะได้เห็นภาพผ่านมุมมองของเจ้าพ่ออีเวนต์อย่างพี่เมฆที่มาแชร์ให้ฟังกันในวันนี้ยังเต็มเหยียดกันแน่นอนค่ะแน่นอนนะคะว่าถ้าใครอยากฟังมุมมองดีๆแบบนี้ผ่านการเล่าเรื่องราวแล้วก็พูดคุยกันรวมถึงแปลโอกาสเป็นการลงทุนแล้วก็ติดตามกันได้ในรายการเงินทองไม่ต้องเครียดแบบนี้นะคะแต่วันนี้หมดเวลาลงแล้วขอบคุณสถานที่สวยๆอย่าง Index Creative Village ด้วยนะคะสัปดาห์หน้าแขกรับเชิญของพี่ตู่จะเป็นใครมาติดตามกันได้เวลาเดิมแบบนี้ทาง Money Channel วันนี้ทีน่าและทีมงานลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีค่ะ